เอาให้นั่งทำความรู้สึกนั่งกายนั่งอยู่ตรงนี้แหละ ให้ทำความรู้สึกอยู่กับกายให้ดูลมตัวเองให้ติดต่อกับลมตัวเองว่าเราจะอยู่กับลมของเราได้ไหมทั้งว่าลมเนี่ยมันอยู่กับกายเราอยู่แล้วแค่เอาใจเนี่ยแค่เอาใจของเรามาจ่ออยู่กับลมว่ามันจะจ่อได้ไหมคำว่าฝึกสตินี่แหละสติอยู่กับลมวันนี้เป็นวันพระมาฆบูชาเนาะวันสำคัญของศาสนามีพระอรหันต์เนี่ย 1,250 รูปนับประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นับหมายเนี่ยจะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงโอวาทปาติโมกสิกขาบทต่างๆของห้ามของพระของพระวินัยนี่สมัยก่อนต่อเมื่อศาสนายังไม่เจริญคนบวชยังไม่เยอะคนบวชเนี่ยมีแต่จิตบริสุทธิ์ทั้งนั้นคนที่บำรุงธรรมแล้วเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ต่างๆถึงจะไม่ค่อยมีพอระยะหลังนี่พวกเดรัจฉีคนนอกศาสนาเข้ามาบวชศรัทธามั่งไม่ศรัทธามั่งเพราะว่าก็เข้ามาบวชเสร็จแล้วก็ต้องมีรูปแบบการศึกษาของห้ามต่างๆกำหนดขึ้นมาอันไหนควรจัดทำอันไหนไม่ควรจัดทำสำหรับพระนี่เขาเรียกว่ากฎของพระหรือว่าวินัยของพระเพื่อจะห้ามเพื่อจะบังคับกิเลสเพื่อจะมีงดงามว่าคนมาทำบุญใส่บาตรแล้วเขาจะเลี้ยงพระมาจะเลี้ยงแพะ อย่างที่วันเราเห็นอยู่เนี่ยมันจะนุ่งแต่ผ้าเหลืองเนี่ยแต่กิจของสงฆ์ไม่ทำกันไม่รักษาวินัยไม่รักษาธรรมนี่มันก็ทำให้ศาสนาเราเศร้าหมองศาสนาเศร้าหมองไม่ใช่ว่าศาสนาจะเศร้าหมองเนี่ยนะคือจิตใจคนเนี่ยจะเศร้าหมองผู้ที่จะยึดถือศาสนาที่จะหาที่พึ่งทางใจมันก็ไม่มีมีแต่ยิ่งอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะอบรมจิตอบรมใจให้เราเข้าไปสู่ความสุขความเย็นไม่มีเลยเนี่ยถึงจะจำเป็นอย่างยิ่งว่าเราเป็นชาวพุทธต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยดีพร้อมแล้วคนจะรวมกลุ่มรวมใจกันเนี่ยเชิดชูศาสนาโยมก็ทำหน้าที่ของโยมดีเหลือเกินดีมากนี่นะวงพุทธพระจะโอชยาก็เอาของมาถวายเอากับข้าวมาถวายนี่หน้าที่พระก็ต้องนู่นน่ะรักษาวินัยรักษาข้อวัดเสนาสนะทุกอย่างต่างๆรักษาใจนี่สำคัญมากเนี่ยนะคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยใจเนี่ยนะถ้าใจมันไม่มีแล้วทุกอย่างมันก็หมดศรัทธามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจใจตัวนี้เนี่ยที่จะมีศรัทธาไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะมีศรัทธาเองมันต้องมีอะไรมากระตุ้นให้มันมีความแตกต่างมันถึงจะมีเกิดความศรัทธาว่าเออนี่เขาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่อเมื่อจิตใจเราเนี่ยตกต่ำจิตใจเราหมดศรัทธาเธอว่าไปเจอฝ่ายตรงข้ามที่จะมันทอนเนี่ยจิตใจให้มันท้อแท้ต่อเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่เจริญหูเจริญตาเลยนี่มันก็ศรัทธาก็ถอยแล้วนี่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมมือกายไม่ว่าโยไม่ว่าพระต่างคนต่างมีรับผิดชอบกับตัวเอง
ควรในสิ่งที่ควรที่ทำก็ต้องทำอันไหนไม่ควรก็อย่าไปทำบางคนเขาก็ไม่เข้าใจท่านก็ถามว่าก็ไม่ได้ห้ามนะขับรถเนี่ยวินัยไม่ได้เข็นดิมันขับรถจะเป็นอะไรไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็มีข้อกำหนดขึ้นมาว่าสิ่งที่สังคมเขาตำหนิก็ไม่สมควรจะทำเพราะว่าคำว่าสมณะเนี่ยเราต้องอาศัยชาวบ้านซึ่งการเรื่องการเพื่อจะเลี้ยงชีพเราได้ถ้าสมมติว่า โรคเขาติดเตียนถึงแม้จะไม่ใช่วินัยก็ตามแต่เขาติดเตียนก็ไม่ควรจะทำอันนี้สำคัญนะนี่แหละทีนี้ว่าจิตใจเนี่ยถ้าเราเป็นผู้นำไม่เข้มแข็งนี่แล้วไปตามกิเลสไม่เอาธรรมเอาวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะโดยเอาความคิดของกรรมการกรรมแกนนี่เนี่ยมาเป็นสารณะกับพังกับพังอย่างเดียวอย่าไปว่าเขาศึกษานะนี่ปริญญาประโยชน์เก้าต่างๆไม่เห็นเนอะที่พังกันเป็นแถวเนี่ยเพิ่งศึกใหม่ๆนี่นะสอนคนหนึ่งเนี่ยเก่งนักหนาเอาตัวไม่รอดสุดท้ายเป็นยังไงไม่ถึงเดินเราดูโอ้โหใจคนมันตกต่ำขนาดนี้เลยโอ้เห็นไหมเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมล่ะมันต้องเน้นอยู่ที่ใจเน้นที่ภาวนานะต้องบังคับนะเรื่องศีลเนี่ยถ้าใจมันไม่มีบังคับไม่ได้ภาวนาเพื่อจะชำระจิตใจเจ้าของแล้วคุณจะมีความรู้ท่วมหัวก็ตามเถอะมันก็เอาตัวไม่รอดนั่นแหละเห็นมาเยอะแล้วไอ้ประเภทเก่งๆเนี่ยนะแต่ถ้าโคเนี่ยอยู่แบบง่อๆอยู่แบบง่อๆภาวนาอย่างเดียวรักษาศีลภาวนาทำความเพียรนี่อ่ะที่หลวงพ่อจะพาทำนี่อ่ะไปเดินไปเข้าป่าไปภาวนาที่อยู่ยางบ้างไปเดินบ้างนี่วันที่19นี่น่ะเพราะอะไรพอเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องแสดงความสามัคคีความมีพลังความที่มีจุดเด่นของศาสนาให้ชาวโลกเขารู้ว่าเออนี่เนี่ยเราฝึกกันอย่างนี้นะเออไม่จะไปอวดอะไรก็ไม่รู้อวดเดี๋ยวทรงพระป่ากระถิ่นอย่างเดียวอ่ะมีอะไรนั่นอวดแล้วก็เห็นแล้วก็เบื่อเลยอาเลยอ่ะน่าจะเออมาภาวนามาทำด้วยจิตใจไอ้ผู้มีใจบุญเนี่ยเขาไม่โง่นะคนที่จะทำบุญเนี่ยเขารู้นะเขาเห็นนะอย่าไปว่าเฮ้ยฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องล่ะฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่อยากพูดเฉยๆเขาไม่รู้เรื่องเขารู้รู้จะตายทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยกดทีเดียวรู้ทุกอย่างเลยเอออย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้ไอ้เพียงแต่พวกเราเนี่ยไม่รู้ต่างหากเออตาบอดแล้วก็ไม่คิดว่าฝรั่งไม่รู้ไม่รู้ทอดผู้คำเนี้ยฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องล่ะทำอะไรก็ได้อ่ะเฮ้ยถ้าเขารู้ทำยังไงล่ะก็พังเลยที่ก็ไม่มีข้าวกินเนี่ยด้วยเหตุนี้แหละพาเราเป็นธรรมทูตมาอยู่ต่างประเทศก็ต้องเสียสละต้องก็พาทำเลยพาทำไม่เป็นไรไม่ตายหรอกถ้าทำเราตายมันก็พอใจเหมือนกันนะเพราะอะไรเราเชิดชูศาสนาฟื้นฟูศาสนาฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูศรัทธาเขามันจะเป็นอะไรไปกินข้าวทั้งเยอะแล้วตายในการกระทำในความดีจะเป็นอะไรไปนี่แหละถึงจะบอกว่าชวนเนี่ยเออไปเดินทุดงเลยเดินเลยเดินเนี่ยพุทโธไปนี่แหละให้คนเขาคนที่สนใจก็ต้องถามนะเอ๊ะมาทำอะไรมาเดินมาร้อนๆนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยเออบ้าใช่กูบ้าของดีนั่นแหละนี่แหละทำไปแล้วใจเราก็สงบความสงบของใจนี่มันก็คิดอะไรก็ออกพูดอะไรก็ชัดมันก็รู้ทางใจนี่อธิบายให้คนหนึ่งเขาก็รู้ว่าเออศาสนาเขาสอนมาอย่างนี้ศาสนาสอนความสงบความสุขทางใจไม่ใช่ความสุขของทางโลกทางโลกเราก็มีทุกอย่างแล้วไม่จะมีความสุขเลยบางทีมีของเยอะมันก็ยิ่งปวดหัวเออไม่มีเวลาดูแลวุ่นวายกันเวลาทั้งว่าจะมาหากับตัวเองดัดหลับจะนอนก็ไม่ได้นอนเออก็บัวเดี๋ยวคิดนี่คิดโน่นเห็นไหมนี่แหละบางทีมันจะฉลาดหรือโง่เราก็ไม่รู้เนี่ยนั่นจะต้องเอาน้อนเข้ามาใจมาภาวนากันนี่น่ะแล้วก็อายุตั้งปังเกินปังคนแล้วถ้าพูดถึงรองศพก็ถึงหน้าอกแล้วเราก็ต้องรีบขวนขวายทำวัดสวดมนต์
นั่งสมาธิพายจิตเราตั้งมั่นได้เวลาเกิดอะไรขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวก็เตรียมพร้อมมาไปเมื่อไหร่ก็ได้สบายลูกหลานเราก็โตแล้วเนาะทุกอย่างก็พร้อมแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปเนี่ยสบายพุทโธพุทโธนี่อยู่กับพระพุทธเจ้านี่นะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยู่กับวิตกกังวลต่างๆของทางโลกนี่มันจะร้อนนะถึงแม้จะห้อยคอเต็มห้อยพระเต็มคอก็ตามอ่ะมันก็ป้องกันเราไม่ได้ไอ้คนที่ห้อยพระเยอะๆนี่เนี่ยแต่ถ้าไม่ภาวนาแล้วจะมีครึ่งนึงของขังก็ตามเถอะมันช่วยเราไม่ได้หรอกมันงมงายนี่ศาสนามันสอนอยู่ให้ฉลาดไม่ใช่สอนให้โง่เราก็ต้องฉลาดผู้มีปัญญารู้จะแยกแยะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปดูหมิ่นคนอื่นเขาก็ไม่ก็หนึ่งของเขาของใครของมันแต่เราเพื่อเราคนเชิดชู ศาสนาเรานะแต่วันนี้ไปมาฆ่าบูชาก็ไม่มีอะไรฝากกันหรอกก็ฝากแค่นี้แหละเนาะถ้าใครว่างตอนเย็นก็มาเวียนทิ้งก็ได้ถ้าตอนเย็นไม่ว่างก็กินข้าวเสร็จก็เดินรอบพระพุทธรูปที่หน้าปกอ่ะ3รอบพุทโธพุทโธนี่นะอธิษฐานดีๆว่าจะแก้ไขตัวเองยังไงก็ว่าไปนี่นะชีวิตเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่มาได้วัดแต่มีแต่ของเก่าๆปัญหาเก่าๆแล้วไม่แก้สักทีแล้วไม่แก้ใครจะมาแก้ให้เราแล้วก็แก้กับตัวเองล่ะเนาะโอเคนี้ละ Today is the Makkhapucha. It's an important day in the Buddhism where it's an auspicious day where there was a great grand meeting of 1,250 Arahant without appointments. Right? They went to assemble and the Buddha expounded the Ovadapatimokkha. That means the training rules. The training rules for the monks. So, what we say is very important because in this era, 2021, Buddhism has progressed since the Buddha's time until now. And has been spread into Western country, right? And a lot of people, especially monks who are going abroad, they never upkeep or uplift the standard of the Buddha's teaching and thus they were living very recklessly and carelessly and they didn't care about upkeeping the training rules. Right, they always say that, we go overseas, nobody know. You know? You thought as though people are stupid, people don't see. They just don't say. But if you were to adhere to the training rules and upkeep, right, there are people, good-hearted people, even though they are not Buddhist, they will get interested, they will get inspired to come and find out more. To come and listen, to come into for the trainings, even though they haven't been committed to what is the teaching is all about. This is something the Buddha say: if you upkeep the training rules, the teachings sincerely and faithfully, you inspire those people who doesn't know will get inspired. Those who has know already, their faith will increase. And those have increased will be want and be interested in the training even more to find out. So this is the way we call it the skillful approach we Buddhists should train ourselves, right? Rather being ignorant and say that enough and this is I can only do this much and that's it. No, we are living beings, we are human beings that can seek for progress. Don't just stop there.
never say I'm too old, I cannot do this, I cannot do that. It's all bullshit. You can do all kind of nonsense thing, but you can do, but you can't do. I can't chant. Always have the excuse. The brain is too slow. You know this and that. No, no. All these are defilement. All these are laziness coming to excuse, finding excuse. Right. Same thing. People say they're too old to walk. Every time I say, let's go for a walk. No, I too old, this and that. If I go shopping center, can walk the whole day in the shopping center. This one cannot walk. Can you see the contrast? You got to have some comparison. Why? Because we're attached to what? Comfort. We're scared. We don't want to be trained. But yet we want married. I want married. Yeah. So you see, no, you got to train. You have to, there must be a exchange. There's a sacrifice that you must make. Nothing comes freely. Let me tell you, nothing comes freely. Especially if you want to have a peace state of mind. You got to really put in the effort. Right? And we're talking about the heat and the hardship. You look at those pioneer people who built up Australia. Those pioneers who come to this country before they were road, before there was those people constructing the road, they got to face all kinds of difficulty, 10 times, 100 times more than us. And this road has already been created smoothly. Just walk on it, just walk on it. People say, all kinds of excuses. Just reflect how weak our human mind nowadays, how weak we are. And how ignorant we are, full of excuse. You know? It's just like meditations, sitting in meditations, or doing walking meditation, or some trainings. You know? We're not asking people to go and plant rice, no. Right? You look at the farmer. Even the farmer want to have rice, they got to spend 6 months, they got to clear the soil. You got to chop down the tree, wait for 2 months before the wood is dry, and then you got to burn it, clear it, fence it, before they can even do cultivation. You look at the hardship people have been through, and yet people can bring food, you know. Pure food. All this food are very pure because it's from the hardship. And we also must be very appreciative in receiving the food, because it's from the hardship of people who have sacrificed their time, you know, and their life, the blood, sweat, everything, in order to get this food. And we just receive the food and we eat it. We must take it with appreciative. So it's very important, it's very important to have the gratitude, always think to have the gratitude, like those pioneer man who has come to Australia, even though they may not be able to speak English or teach us the Dharma, but yet, what they have left behind? The hardware. The hardware is what? A temple, even though they may not leave anything. So, if we are here, we must be appreciative and have the gratitude to carry on, that we are the software, we improve, right? And we don't run down on people that they never do anything. No, we shouldn't have this kind of mindset. We should have the gratitude that we must thanks all these forefathers, all these pioneers. They have laid out the foundation so that the later people who come later, they just use the venue and enjoy the facility. So we must be appreciative, to have the gratitude. This is very important, because sometimes when junior people, they come into the religion, they always forget about gratitude. They always condemn. They never do this, they never do that. You know? No, we should be appreciative. We are the software. Like for example, when we were back in our hometown, you know? At first, a lot of people also condemn the same thing. They never do this. They say, no. You say you are wrong. You must be appreciative. We got to be thankful, because without the four pioneer sacrifices of establishing a place,
even though it's a run down place, but that's what we call the land is around, and it is our duty to just continue and, you know, try to set out and be good and try to make full use of it. And that is why it's so important to emphasize on gratitude and appreciate. You know, this is something we overlook when you go for the trainings, when you go for you come to the temple, you only keep your eye closed, you know. No, besides eye closed, then who wash the toilet? Who maintain the surrounding? We got to do all these things, not the eye closed only. So there's something we got to sometimes change our mental mindset, you know. Then we won't offend anyone. Then people look at us that, we are a group of people who know what is called gratitude. We know how to appreciate people's sacrifices. Then people be very happy and at ease. This is what we call heart to the heart, using the heart to touch people's heart. People use their sacrifices. Remember, there's something we mustn't forget, that we are the later generation. That's why you see the Buddha. The Buddha never run down on old people. Never. You look at what the Buddha's teaching. The Buddha always remind the youngster to have gratitude to their parents, to their ancestor. Why? Because this is a thing that will happen. And in this kind of society we are in, there has been never been emphasized on what this kind of value. That's why it has been forgotten. And we only take on the knowledge side, on the training side, neglecting all this morale, good value, good human value, because it's something we cannot neglect. If we overlook this, finish, then we don't talk about training the mind. It's bullshit. You know, we can't even be gratitude to the founder, that's the Buddha. Can't be gratitude to our parents who have given us birth. Can't even be gratitude to the people who bring us food. What kind of training is that? Right? So remember, right, today is Maka Pucha, where the Patimokkha, just now we have a Patimokkha, it's all the restraint. And of course, the Buddha also did say that if certain thing, the society, that means majority of people supported the monk, they disagree because it's not Dharma, then we shouldn't do, even though it's not Vinaya. Never state that. But people not very sensitive of certain issues. We shouldn't do. We shouldn't do. We always must also know how to, you know, how people feel. This is something very important. But of course, we are not going to give in to people's defilement. No. We must take the Dharma first. Right? But also, we must apply the sensitivities within all parties so that the community, both the monks and the lay people, can live harmoniously and happily. Right? If you go to a temple, people who are sad, when they come to the temple, they listen to the Dharma, they go back, they feel relief, they earn some. But if they come to the temple, you know, they are not happy, they have all kinds of remorse thought arising, triggering their emotion, then it's wrong. Something is wrong. So this is for your information so that we should take in mind, right? And that'll be the sharing for today. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang eva mevalito tinnam petanang upakapatit ichita paritantum hankipameva samichato sabhe purentu sankappa chandho pannaraso yatha mani choti raso yatha vivajandu sambaro govina saduma e bhava vandarayo sukhini kayuko bhava vivadana sili
สานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธัมมวันตันติอายุวันโนสุขังภะลายะสัมมิปะเสกะเปเตวะสัมปะริตะจัตติโยสีลาวาเดตาโบเจตวาสัญญาเตปรามาจาริโนยาดาธาเดวตาอาสุนตาสันดากินามาเดเสตาปุจิตาปุจายันติมานิตามานายตินังตาโตนังอนุกัมปันติมาตาปุตตาบาวราสังเดวตานุกัปิโตโพโสสัดาบารานิปัสสติกาลิดาตติสัพพัญญาวันดานโยวิธรรมาจารากาลินารินาราริเยโสโจตุเตสุตาริโสวิปัสสนามนัตตัสสาวิปุลาโหติดากินาเยตาดาอนุโมทันติเวยาวาจาคโรติวาตาเทนาดากินาโอนาเตปิปุญญาสัพพากิโนตาสมาดันเตอาปาติวานาจิตโตยาธาดินามาบาลังโอญญาณิปาราโลกัสสมิปาริตาหนติปาริทันติรัตนัตตยานุภาเวนารัตนัตตยาเตจัสสาทุกขโรคาภยเวราโสกาสะโทจปัตตวาอเนกาตรายาปิวินาสันโตเสสะโตชายาสิทธิดลาลาภาโสติภะกยังสุขังบาลังสิริยาโยจวาโนจาโบคังโอเดชยาสวาสัตตาวาสาจาโยจาชีวาสิทธิภวันตุเตภาวะโทสะปะวังกาลาราคะโทสะปะเดวทาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะโทสะปะมังคะลังราคะโทสะปะเทวทาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะโทสะปะมังคะลังราคะโทสะปะเทวทาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภาวันโตเต